สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะสำหรับหลายคนที่โอ้เดี๋ยวครูจะต้องเตรียมไปไลฟ์สดนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ครูมาสอนพวกเราอธิษฐานจิตสร้างชีวิตใหม่กันนะคะวันนี้นะสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนนะคะถ้าเรารู้จักการตั้งจิตอธิษฐานนะมาโอ้โหเดี๋ยวนะปึ๊บอ่ะเชื่อว่าหลายคนพร้อมแล้วนะครูไม่ได้บอกเวลานะคะอ่ะนะคะครูเตรียมธูปไปแล้วพวกเราเตรียมธูปหรือยังคะมาสั้นๆ นะคะแต่เป็นคลิปที่ตั้งใจให้พวกเราทุกคนนะคะในการที่อยากจะมีชีวิตใหม่ค่ะครูหนูจะทำอย่างไรดีวันนี้เป็นวันดีนะคะเราจะมายกโทษอภัยโทษนะให้กับคนที่เขาคิดไม่ดีกับเรานะคะบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองนะคะเราให้อภัยคือยกระดับทางจิตใจของเรานะคะให้สูงขึ้นนะส่วนกฎหมายก็ว่ากันไปอีกทีนึงนะคะนะคะให้อภัยไม่ได้หมายความว่าให้เขาทำผิดกฎหมายได้หรือให้ทำร้ายคนอื่นซ้ำซ้อนได้นะคะวันนี้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎเหมือนกันค่ะถ้าวันนี้ครูเจอทีมงานทุจริตนะคะครูให้อภัยเขาได้แต่ถามว่าครูจะให้เขาทำกับครูไหมก็คงไม่ให้ทำนะคะบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองอยู่ที่ครูบอกค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะมาตั้งจิตอธิษฐานกันไหนใครเตรียมธูปหรือยังจุดธูปก่อนนะคะ16ดอกนะคะ16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลวันนี้ครูกำลังสอนคอร์สนะคะสร้างชีวิตใหม่เนาะสร้างผลลัพธ์ใหม่กับพวกเราทุกคนแล้วครูก็ไม่รู้ว่าจะพูดคำไหนให้พวกเราได้เชื่อครูเองนะคะให้เชื่อครูสิตาจริงๆว่าครูเองติดลบ10ล้านนะคะเหลือเงินติดตัว20บาทนะคะมารวยมารอดมาเจอกดจักรวาลกดแดงดึงดูดครูเหลือ20บาทจริงๆถ้าวันนี้ครูตาไม่เหลือ20บาทจริงๆในอดีตบ้านทุกหลังรถทุกคันได้มาจากการคดโกงนะคะทุจริตทำตัวทำผิดกฎหมายนะคะขอให้ครูตายคืนนี้เลยนะคะครูจะจุดทูป16ดอกครูจะพูดนะคะด้วยนะคะว่าถ้าครูไม่เหลือ20บาทจริงๆบ้านทุกหลังรถทุกคันครูไม่ได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของครูด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วย1สมอง2มือของครูขอให้ครูตายคืนนี้เลยไม่พูดให้ฟังอย่างเดียวแล้ววันนี้จุดทูปให้ดูเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าการจุดทูป16ดอกมันดูไม่น่าเชื่อถือคุณก็ไปจุดทูปดูนะคะหรือไปอธิษฐานจิตกับพระเจ้าของคุณวันนี้ครูเต็มที่นะคะมากๆเลยในการที่จะมาให้พวกเราได้มีชีวิตใหม่นะคะครูเองเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการจุดทูปแบบนี้ราคา16ดอกในวันที่ครูไม่เหลือหนทางรอดในชีวิตครูอยากมีชีวิตใหม่ค่ะครูอยากเจอสิ่งดีๆค่ะครูอยากช่วยเหลือผู้คนค่ะถ้าครูรอดจริงๆนะคะตอนนั้นไม่มีใครการันตีครูหรอกค่ะว่าครูจะรอดแต่สิ่งหนึ่งที่ครูบอกตัวเองได้ก็คือครูอยากรอดอะค่ะให้ครูฆ่าลูกตายแล้วก็ฆ่าตัวเองตายมันเป็นความทรมานที่ยังไงก็ต้องเกิดมาแล้วก็ต้องใช้กรรมอยู่ดีเราเรียนพุทธศาสนามารู้ว่าการฆ่าตัวเองเป็นบาปนะคะอย่างหาที่เปลี่ยนไม่ได้นะคะครูก็เลยอยากจะมีทางรอดนะคะมีทางไหนไหมที่ฉันจะรอดได้นะคะจนครูได้เรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะแล้วก็ครูลงมือทำนะคะทำงานที่มันรวยได้ครูสร้างตัวเองนะคะจากโลกออนไลน์ดังนั้นวันนี้ครูเองจะมาพาพวกเราทุกคนจุดธูปพร้อมหรือยังคะระหว่างที่ครูพูดเนี่ยครูรอพวกเราอยู่พร้อมจะมีชีวิตใหม่หรือยังเดี๋ยวครูจะสอนเราอธิษฐานจิตนะคะอันดับแรกเลยเรายกโทษอภัยโทษให้กับคนที่เขาคิดไม่ดีกับเราเขาทำร้ายเราไม่ว่าเขาจะทำร้ายเราด้วยรูปแบบใดๆก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำก็ตามเราขออนุญาตนะคะยกโทษอโหสิกรรมนะคะข้าพเจ้านางสาวพัชิตาศักดิ์ศรีคุณวันนี้ขอตั้งจิตอธิษฐานบารมีหากใครก็ตามที่ทำร้ายข้าพเจ้าด้วยกายวาจาใจข้าพเจ้าขอยกโทษอโหสิกรรมให้ทั้งหมดไม่ถึงโทษไม่โกรธเคืองกันในภพชาตินี้และชาติหน้าไม่ว่าใครก็ตามที่เคยทำกับเจ้ามาตั้งแต่ภพชาติใดก็ตามข้าพเจ้าไม่ถึงโทษโกรธเคืองข้าพเจ้าขอยกโทษอภัยโทษไม่ผูกใจเจ็บไม่ผูกใจแค้นไม่ผูกใจจำวันนี้ข้าพเจ้าขออธิษฐานบารมีต่อ16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลขอให้ฟ้าดินรับรู้ฟ้าดินรับทราบลมส่งเสริมน้ำอวยพรดินเสริมส่งเปิดประตูสวรรค์ให้กับข้าพเจ้าได้รับพลังพิเศษในการช่วยเหลือผู้คนให้เปลี่ยนแปลงชีวิตกันอย่างอัศจรรย์ใจหากข้าพเจ้าไม่เคยเหลือเงินติดตัว20บาทบ้านทุกหลังรถทุกคันของข้าพเจ้าไม่ได้ได้มาจริงจากกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดไม่ได้ได้มาจริงจากสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ลงมือทำขอให้ข้าพเจ้าได้ตายในคืนนี้เลยแต่หากข้าพเจ้าได้มาจริงขอให้ผู้คนเกิดการตื่นรู้และเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการอธิษฐานบารมีในครั้งนี้หากบ้านทุกหลังรถทุกคันธุรกิจของข้าพเจ้าได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขอให้ข้าพเจ้าเจริญวันเจริญคืนให้มีพลังมากมายมหาศาลในการช่วยเหลือผู้คนขอให้ผู้คนที่เข้ามามีแต่คนดีมีแต่กัลยาณมิตรหากใครที่เป็นคนชั่วคนไม่ดีขอให้เขาแพ้ภัยตัวเองไปข้าพเจ้าไม่ขอพบเจอคนที่ทำให้ข้าพเจ้าที่ภัยหายนะทุกรูปแบบ
ข้าพเจ้ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยเหลือผู้คนมากมายมหาศาลทั่วโลกให้เปลี่ยนแปลงชีวิตแบบที่ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงได้ให้เขาได้ผลลัพธ์มากกว่าที่ข้าพเจ้าได้ให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตยิ่งกว่าข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ารู้แล้วว่าการไม่มีความยากจนมันลำบากมากเพียงใดวันนี้ข้าพเจ้าตื่นรู้แล้วไม่ได้เก่งไปกว่าใครเพียงแต่เราทำอะไรได้ก็จึงบอกสิ่งที่ข้าพเจ้าสอนทั้งหมดคำพูดทุกการลงมือทำทั้งหมดเป็นความจริงที่ข้าพเจ้าได้ทำได้จริงด้วยกายวาจาใจคำพูดของข้าพเจ้าทุกอย่างจะมีทั้งถ้อยคำทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีจิตตั้งต้นในการให้ทั้งนั้นฟ้ารับรู้ดินรับทราบลมส่งเสริมน้ำอวยพรหากไม่จริงตามที่ข้าพเจ้าพูดขอให้ตายไม่ได้ผุดได้เกิดแต่หากสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดเป็นความจริงขอให้ฟ้าดินเปิดทางขอให้สัมผัสสะเทือนเลื่อนลั่นปฏิปีขอให้คลิปนี้ผู้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์ใจผู้คนได้เรียนรู้ชีวิตของข้าพเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตกันฉับพลันทันใด3วัน7วันขอให้พวกเขาได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันคืนสู่สังคมขอให้พวกเขาตระหนักรู้ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้แม้วันนี้เขาจะไม่ชอบข้าพเจ้าแต่วันหน้าเขาจะได้มาเปลี่ยนแปลงกับคลิปของข้าพเจ้าอย่างแน่นอนทุกคลิปที่ข้าพเจ้าทำขอให้ฟ้ารับรู้ดินรับทราบสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลฟ้าดินอำนวยอวยพรเปิดทางแม้แต่ประตูทั้ง3โลกรับรู้รับทราบโดยทั่วกันด้วยจิตอันเป็นบุญกุศลนี้ข้าพเจ้าขอน้อมนำทุกบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปให้กับเทวดาฟ้าดินทุกสรรพสิ่งทุกสรรพสัตว์ผู้คนมากมายทั่วโลกได้สัมผัสสะเทือนเลื่อนลั่นกับสิ่งที่ข้าพเจ้าทำขอให้เขาได้รับผลบุญแม้แค่เพียงอนุโมทนาบุญก็ขอให้ได้เอาผลบุญตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดที่จะพูดไม่มีสิ่งใดที่จะบอกให้เขาเชื่อได้จึงใช้สัจจะอธิษฐานบารมีในการบอกกล่าวเพื่อให้ฟ้าดินเป็นประตูเชื่อมต่อให้กับจิตใจของพวกเขาได้เกิดการเปิดทางตื่นรู้รับรู้รับทราบไปยิ่งกว่าที่ข้าพเจ้าได้ผลลัพธ์ขอผลบุญที่เราได้อธิษฐานจิตบารมีร่วมกันนี้จงเป็นพยานให้การเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งนี้ของข้าพเจ้าเติบโตก้าวกระโดดยิ่งใหญ่เกรียงไกรให้ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายทั่วโลกให้เขาได้รู้จักว่าคนไทยสามารถเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้ได้ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือผู้คนตราบสิ้นลมหายใจสุดท้ายขอฟ้าดินเป็นพยานกั้นหายใจนะคะแล้วก็ปักธูปนะคะจุดกลางแจ้งนะคะ16ดอกโอเคค่ะสั่นไปหมดเลยนะคะตื่นเต้นค่ะกับทุกคนที่จะมีชีวิตใหม่นะคะครูขอให้พวกเราทุกคนนะคะอธิษฐานบารมีขอให้จากนี้เป็นต้นไปขอให้เราได้เจอสิ่งดีๆนะคะยิ่งกว่าครูสิตาขอให้เราเปลี่ยนชีวิตรวดเร็วนะราวกับปาฏิหาริย์ผลบุญใดก็ตามที่ครูได้ทำนะคะก็ขอให้พวกเราได้รับผลบุญนั้นยิ่งขึ้นไปขอให้เราเจริญรุ่งเรืองทางโลกและทางธรรมค่ะมาสำเร็จเพื่อช่วยคนต่อไปนะคะถ้าวันนี้คนดียอมแพ้โลกนี้คงแย่นะคะดังนั้นจงทำดีต่อไปไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดีมากเสมอเชื่อว่าคลิปนี้พวกเราจะอธิษฐานจิตและเปลี่ยนชีวิตไปกับครูนะคะยิ่งใหญ่ได้ค่ะครูเป็นกำลังใจให้นะรักเด้อก็จะเป็นครูในแบบครูนี่แหละค่ะถ้าจะรักก็รักครูสิตาที่ครูสิตาเป็นแบบนี้ถ้าจะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะครูไม่เคยง้อขอให้เรามารักครูนะคะดังนั้นจนกว่าจะเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวครูขอตัวไปไลฟ์ในคอร์สก่อนนะคะวันนี้มีสังจิตแอดวานซ์กับลูกศิษย์สวัสดีค่ะเจอกันหน้าเพจนะ W